วัสดีครับวันนี้ก็มาแกะกล่องรองเท้าครับพอดีสั่งซื้อจากเว็บช้อปปี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คืออัดวิดีโอไว้เพื่อตรวจสอบสินค้าข้างในว่ามันมีของอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปกดรองเท้าคู่หนึ่งมานะครับโอเคส่งจากคือรี่หมายเลขตามนี้นะครับยังไม่ได้แกะกล่องใดๆนะครับโอเคทีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมคัตเตอร์อะไรเลยนะก็ถือว่าซีนมาได้ดีนะครับโอเคหาอะไรคุ้มๆหน่อยใช้แหนบเลยแล้วกันโอเคไม่ผ่านการแกะอะไรมานะครับว้าว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 คราวนี้ก็คือแบรนด์ของบาจานะครับผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นรุ่นอะไรวัสดุอะไรนะครับหรือชอบก็เลยกดมาแต่ที่จุดเด่นก็คือมันมีคำว่า on you feet size เอ๊ะไขว่าเอ๊ะไขว่าลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนคือมันจะมีตัวเลข191894นะครับคือไม่รู้เกี่ยวกับความหมายอะไรมีสตอรี่อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคของหนักโอเคมีรองเท้านะครับข้างในก็มีโอเคโอ้ทุกคนมาดูรองเท้านะครับตัวรองเท้าดีกว่านะครับโอ้ขาวจั๊วเลยครับอ๋อก็คือรองเท้าเนี่ยตัวรองเท้านี่มองได้เลยว่าเหมือนแบรนด์ชั้นนำก็คือตัว Adidas นะครับ Adidas Stan Smith นะครับซึ่งรูปทรงเหมือนมากนะเหมือนมากเลยขาวจั๊วเลยครับแต่วัสดุเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันก็คือความแตกต่างมันก็คือมันก็มีในตัวเนื้อของวัสดุเนี่ยจะเป็นจุดไข่ปลาเรียงบางๆนะครับจะไม่เหมือนของ Adidas Adidas จะเป็นเส้นขวางลายขวาง3เส้นนะครับลายปักถือว่าสวยนะครับสวยเลยหนังดีนะครับตัวหนังดีมากโอเคข้างในมีอะไรอีกก็จะเป็นฟองน้ำขัดรองเท้าด้วยนะครับฟองน้ำขัดรองเท้าของบาจานะครับก็คือซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับก็คือซื้อในราคา800บาทขึ้นไปก็คือได้รับส่วนลด 20% ด้วยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรให้มันครบ800อ่ะก็เลยจัดน้ำยาขัดของเขาด้วยนะครับน้ำยาขัดเครื่องหนังขัดรองเท้าหนังสีดำกับฟองน้ำนะครับเผื่อได้ใช้สักวันนึงผมได้ใช้ก็เลยซื้อมาด้วยนะครับโอเคเรามาดูความเรียบร้อยของงานดีกว่าเบื้องต้นเนี่ยคู่นี้ราคาเต็มของมันก็คือราคา999บาทนะครับก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงเซลล์ของเว็บ Shopee ของเขาเนาะจัดรายการอยู่ก็คือคู่นี้ถ้าเซลล์อ่ะมันอยู่ที่699บาทครับทีนี้ผมต้องการซื้อมีโปรโมชั่นต่อ2ต่อก็คือถ้าซื้อครบ800เนี่ยมันจะลดอีก 20% นะครับก็คือผมก็เลยจัดพวกน้ำยาขัดกับตัวฟองน้ำขัดหนังซื้อมากันงั้นเถอะไม่คงไม่ได้ใช้ก็คือลดลงไปอีกเหลือประมาณ650กว่าบาทได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวเลขไว้ให้ดูนะครับก็คือคุ้มค่ามากตัวนี้นะครับก็คือราคาเต็มมัน990บาทเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะวางกล่องมันลงก่อนนะครับ
โอเคบนกล่องนี่แหละวางบนกล่องนั่นแหละโอเคมาดูรายละเอียดกันดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนนับว่าเป็นพัสดุหนังที่ไม่กองแกงนะผมมองว่าไม่กองแกงนิ่มใช้ได้เลยนะครับตัวเชือกที่ให้มาก็ธรรมดานะเชือกธรรมดาไม่มีหวือหวาอะไรมากแต่ที่ชอบด้านบนก็คือมันมีหนังเหมือนหนังผ้าอีกสีหนึ่งนะครับสีหนึ่งก็คือมันจะมีตัวเลขครับ1894นะครับมันเลยทำให้ดูแบบวินเทจขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือมีตัวเลขบอกถึงความปีลึกของมันอะไรก็แต่ผมไม่รู้นะโอเคและด้านหลังตรงส้นนะครับตรงส้นก็คือมีหนังอีกสีหนึ่งนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีแบบออกสีครามนะครับสีครามโอเคดูพื้นยางกันดีกว่านะครับพื้นยางก็จะเป็นลายฟันเลื่อยฟันปลาอะไรนี่แหละครับโอเคไม่กองแกงนะผมว่าลักษณะงานนะไม่กองแกงเลยครับแล้วก็ตัวหมุดก็จะเป็นหมุดนิกเกิลธรรมดานะครับแต่ว่าเคลือบสีขาวครับส่วนด้านบนก็เป็นสีดำครับสวยสวยสวยผมว่าสวยอ่ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับรีวิวใส่ให้ดูว่ามีสไตล์ไหนบ้างที่มันเหมาะกับสีขาวก็คือที่ตัดสินใจซื้อก็คืออยากได้รองเท้าสีขาวเพื่อเอาไว้ใส่แบบลำลองออกงานอะไรเงี้ยเพราะว่ารองเท้าคู่นี้มันออกแบบกึ่งเขาเรียกนะแคชชวลก็คือแบบเราสามารถจะใส่เล่นใส่ไปไหนก็ได้ใส่เป็นทางการใส่เสื้อสูทใส่อะไรเงี้ยคนที่ใส่รองเท้าสีขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดูแบบมีสไตล์แล้วก็แบบดูแพงเนาะคันที่ผมจะลงทุนไปซื้อกับรองเท้าคู่แพงๆอย่างอาดิดาสหรือกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าไงเดี๋ยวไปดูรีวิวกันดีกว่าอ่านิดนึงนะครับนิดนึงผมจะดูว่าข้างในมันเป็นมีซอฟต์อะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีโอเคโดยรวมสวยครับเดี๋ยวลองถ้าทุกคนสนใจก็ลองไปจัดดูถ้าไงเดี๋ยวไปดูรีวิวผมใส่ดีกว่าครับ